สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการภาษาอังกฤษคิดบวกภาษาอังกฤษคิดบวกรายการนี้มีผมแดนนี่พิชาภัทรรับอาสามาเป็นผู้นำเสนอสาระความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษจากวาทะของคนดังในอดีตและก็ในปัจจุบันมาพูดคุยกันนะครับแล้วสำหรับวันนี้ผมอยากจะขออนุญาตนำวาทะของนักเขียนและกวีคนสำคัญชาวไอริชที่มีผลงานของการเขียนบทละครและเรื่องสั้นเป็นจำนวนมากเขาเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคปลายวิกตอเรียครับเขาก็คือออสการ์ไวลด์นั่นเองครับออสการ์ไวลด์เป็นนักเขียนชาวไอริชเกิดเมื่อวันที่16ตุลาคมค.ศ. 1854ที่เมืองดับลินประเทศไอร์แลนด์ครับครอบครัวของเขาเป็นชนชั้นสูงที่ไม่ค่อยยึดถือในขนบธรรมเนียมประเพณีเท่าไหร่บิดาเป็นศัลยแพทย์ผู้ใจบุญชื่อเซอร์วิลเลียมไวลด์มารดาเป็นนักเขียนแล้วก็กวีนักชาตินิยมชื่อเจนฟรานเชสกาเอลจีไวล์เป็นเด็กที่มีผลการเรียนโดดเด่นจนได้รับทุนการศึกษาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแมกดาเลนแห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับระหว่างนี้เขาก็ได้เขียนบทกวีส่งประกวดจนได้รับรางวัล New Decade Prize นะครับจากบทกวีเรื่อง Ravenna หลังจากเรียนจบนะครับไวล์ก็ได้กลับบ้านเกิดเขาแล้วก็ตกหลุมรักหญิงสาวคนหนึ่งเมื่อทราบว่าหล่อนมั่นกับแรมสโตเกอร์ผู้แต่งเรื่องแดคริล่าเสียแล้วเขาจึงตัดสินใจเดินทางออกจากไอร์แลนด์ท่องเที่ยวไปยังกรุงลอนดอนปารีสแล้วก็ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่ปารีสอย่างหรูหราครับไวล์แต่งงานเมื่ออายุ30มีบุตรชาย2คนต่อมาเขาก็ตกหลุมรักกับเด็กหนุ่มจนถูกพิพากษาจำคุก2ปีด้วยความผิดฐานรักร่วมเพศในบั้นปลายชีวิตของเขานะครับเขาก็ล้มละลายหมดเนื้อหมดตัวเลยทีเดียวแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเมื่อวันที่30พฤศจิกายนค.ศ.1900ขณะอายุได้เพียง46ปีเท่านั้นเองครับไวล์เป็นนักเขียนที่มีไหวพริบปฏิภาณอย่างยอดเยี่ยมเจ้าคารมคมคายไม่แยแสต่อศีลธรรมแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นนักสุนทรียศาสตร์สุดขั้วที่เชื่อว่างานศิลปะจะต้องตัดสินกันที่ความงามเท่านั้นโดยไม่แยแสคุณธรรมหรือคุณค่าอื่นใดเขาสร้างสรรค์ผลงานไว้อย่างหลากหลายทั้งบทกวีนิยายเรื่องสั้นแล้วยังมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้เขาส่วนใหญ่เป็นบทละครทั้งสิ้นครับออสการ์ไวลด์เป็นนักเขียนที่ยืนหยัดในความเชื่อของตนเองนะครับเขามองที่คุณค่าความงามภายในไม่ใช่คุณค่าด้านมูลค่าราคาเขากล่าวไว้ว่า Nowadays people know the price of everything and the value of nothing ฟังอีกครั้งนึงนะครับNowadays, people know the price of everything and the value of nothing. ความหมายก็คือทุกวันนี้ผู้คนรู้จักราคาของทุกสิ่งทุกอย่างและไม่รู้จักคุณค่าของอะไรเลยครับเรามาดูคำศัพท์ต่างๆในประโยคนี้กันนะครับเริ่มจากคำแรกก็คือ nowadays. Nowadays แปลว่าปัจจุบันนี้หรือเดี๋ยวนี้ครับก็มีความหมายเหมือนกับคำว่า now ที่แปลว่าตอนนี้ครับต่อไปก็คือ people people หมายถึงผู้คนหรือประชาชนคำถัดไปก็คือ know know ที่แปลว่ารู้หรือรู้จักส่วนคำว่า price price แปลว่าราคาและ everything everything แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันเป็น nowadays people know the price of everything nowadays people know the priceof everything หมายถึงทุกวันนี้ผู้คนมักจะรู้จักราคาของทุกสิ่งทุกอย่างก็คือมักจะรู้ว่ารถคันไหนราคาเท่าไหร่บ้านนี้กี่ล้านกระเป๋าหลุยใบละเท่าไหร่นั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือ and the value of nothing and the value of nothing คำแรกคือ and แปลว่าและถัดไปก็คือ value แปลว่าคุณค่าคำต่อมานะครับ of แปลว่าของและคำสุดท้ายคือ nothing หมายถึงไม่มีอะไรเลย and the value of nothing นั่นก็คือและไม่รู้คุณค่าของอะไรเลยเรามาดูวาทะของออสการ์ไวลด์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ nowadays people know the price of everything and the value of nothingความหมายก็คือทุกวันนี้ผู้คนรู้จักราคาของทุกสิ่งทุกอย่างและไม่รู้จักคุณค่าของอะไรเลยครับเราจะเห็นได้ว่าวาทะของออสการ์ไวลด์นั้นยังไม่ล้าสมัยเลยนะครับ
พราะเดี๋ยวนี้ผู้คนก็มักจะให้คุณค่ากับวัตถุสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นของอะไรจะถูกหรือจะแพงจะราคาค่างวดเท่าไหร่ก็ตามมักจะรู้กันหมดต่างพยายามไปหาซื้อกันมาปรนเปรอชีวิตให้มีความสุขแต่ก็ไม่ค่อยรู้นะครับว่าสิ่งของต่างๆนั้นมีคุณค่าอย่างไรของบางอย่างแม้จะไม่ค่อยมีราคาแต่ก็คุ้มค่าเช่นพวกของเก่าต่างๆหรือยกตัวอย่างง่ายๆนะครับของบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างที่คนที่เรารักให้มาแม้จะไม่มีราคาแพงแต่ก็มีคุณค่าสำหรับเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะให้คุณค่าของสิ่งต่างๆเพียงเพราะราคาแพงนะครับควรมองที่คุณค่าของสิ่งนั้นจะดีกว่าครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับสวัสดีครับ